ถึงคราหุ้นเทคโนโลยีจะฟองสบู่แตกแล้วหรือ,อยังนะครับหลังจากกูรูเนี่ยทำการช็อ,ชอตหุ้นเทสลาและบอกว่ามันราคาแพงเกินไปแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวจะเลห้ฟังนะครับ ที่ทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่องคิม Property Life นะครับที่มาพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้จะขอพูดถึงตลาดหุ้น,นอเมริกาแล้วก็พวกหุ้นของเทคโนโลยีนั่นเองว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยราคามันเติบโตอย่างมหาศาลอย่างรุนแรงมากๆอาจจะช่วงโควิดที่ผ่านมาครับหลองจกโควิดเนี่ยนะครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนัสแดกเนี่ยก็ตำการเติบโตกระชูด อธามาฮาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับเช่นพวก Facebook เอย Netflix เองเอยอะไรเงี้ยก็เติบโตอย่างบุนแรงนะครับและโดยเฉพาะหุ้นของ t ท s l a เนะครับเติบโตกว่า500%นะคือว่า5เท่าภายในปีเดียวเท่านั้นเองครับและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญนะครับคัมดัชนีดาวโจนเอาไว้ให้เป็น สูงในขนาดนี้หลังจากโควิดที่น่าจะดูพังเละเทะไปแล้วนะฮะดังนี้แหละคนก็เกิดคำถามว่าเอ้าราคาเติบโต5เท่าภายในปีเดียวเนี่ยมันฟองสบู่หรือเปล่ามันบับเบิลหรือเปล่ามันจะพังแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะครับหากพูดจากตาม common s e n เองจริงเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับดังทั้งที่เศรษฐกษิจต่างๆนานาหน,นี้สินคนตกงานต่างเนี่ยตลาดหุ้นมันไม่น่าที่จะอ,อ,อ่อรมหายได้เลยพอเห็นภาพไหมครับแต่อ,อีกมุมหนึ่งเนี่ยหุ้นเทคโนโลยีก็ได้ประโยชน์จริงๆแหละแล้วก็เติบโตสูงมากทำให โดยภาพรวมของตราหุนเนี่ยโอ้โหราชนีเนี่ยอธามหายเลยอย่างที่แบบไม่น่าเป็นไปได้นะครับผมว่าเรื่องนี้หลายคนก็มีคําถามนะครับว่าเป็นฟองสบู่ไปหรืออย่างแต่จะไม่มีใครกล้าเปิดน,นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีคนกล้าเปิดจนได้ครับนั่นคือไมเคิลเบอรีหรือดเอร์บอรีนั่นเองนะครับที่ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยทำการช็อตหุ้นเทสลาแล้วน,นะครับแล้วก็เตือนอีเมาร์ที่ว่าเฮ้ยคุณควรจะขายหุ้นคุณ,คณ,คณ,คณออกไปบ้านนะครับเพราะราคาตอนนี้เนี่ยมันดูน่าตลกไร้าสาระสิ้นดีนะฮะสำหรั <laughs> บคนที่มาจากด็อกเือร์นคนรี่นะครับ วิกฤตเศรษฐกิจนะครับวิกฤตซับพรา์หรือแฮมเมอร์เกิลไครสิสในปี2008แล้วก็เป็นตำนานในหนังเรื่อง The Big s h o ็อนั่นเองนะครับซึ่งเขาได้ทำการทวีตนะครับให้กับอีลอนมาร์กซ์ฟรีเลยบอกว่าคุณควรจะขายหุ้นของตัวเองเนี่ยประมาณ20-50%นะครับเพราะราคามันแพงเกินจริงไปแล้วครับซึ่งราคาตอนที่เขาพูดเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ566ดอลลาร์นะครับแล้วบอกว่าราคาเนี่ยมันฟองสบู่ไปแล้วและเขาเองก็ชำการช็อตหุ้นเชลราเฟนดี้เรียบร้อยแล้วครับดรบริกล่าวนะครับว่าาตตตตตอนนนนนนีีีีีี้้เเเเเเ่่ยยยยหุิิบบโโมมพงใปดวา 5เท่านะครับหลังจากแตกพาไปเนี่ยกนยังราคาสูงขึ้นอีกนะครับแต่หลังจากที่ดรเบอร์รีที่เขาพูดถึงเนี่ยเทสลาเองก็เติบโตนะจากราคา566ถูกไหมตอนนี้เทสลาเนี่ยขึ้นไป599แล้วนะครับโดนไปนิดนึงนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับดรเบอร์รี่เนี่ยเขาเป็นสาย VI นะเป็นสายพื้นฐานนะเขาก็มองว่าเทสลาเนี่ยแพงเกินจริงไปแล้วนะครับซึ่งการบอกว่าแพงเกินจริงเนี่ยมันก็ต้องเปรียบเทียบกันเนาะว่าเฮ้ยทำไมมันถึงมองอย่างนั้นนะครับ แต่ก็มีเหตุผลของเขานะนั่นก็คือดรเบอร์รี่เนี่ย,เ,ยเขาก็ดูยอดขายกับ Market Cap นั่นเองนะครับจากตารางที่ผมให้คุณดูเนี่ยนะครับนั่นก็คือบริษัทยอดยนต์ยักษ์ใหญ่ทั่วโลกนะครับอันดับหนึ่งก็คือ Toyota ถูกไหมฮะมียอดขายประมาณ200 0 0 0ล้านนะครับ แล้วก็มาร์เก็ตแครประมาณาแสนเก้าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะกำไรประมาณ20,000ล้านนะครับแล้วก็มี v o l k s w a g e n b e n บน o n d a อะไรพวกนี้หลากหลายมหาศาลมากซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยนะฮะมียอดขายอยู่ที่สองล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็มี Market Cap อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสนล้านครับแต่ความบ้าคลั่งเนี่ยไม่จบเท่านั้นสิครับ เพราะว่าเทสลาเนี่ยนะครับมียอดขายประมาณ20,000ล้านเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่านะครับมี Market Cap คปหรือมูลค่าบริษัทเนี่ยอยู่ที่หกแสนล้านครับและมีการขาดทุนอยู่69ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับเอาหมายนะผมขอพูดให้ชัดเจนอีกนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือรบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยยอดขายประมาณ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและมี Market Cap เพียงแค่ 9แสนล้านเองนะครับแต่เท s l a เนี่ยครับมียอดขายนะยอดขายก่อนนะ20,000ล้านครับและมี market cap 6แสนล้าน,นครับแปลว่าบริษัทเทสล่าอันเดียวเนี่ยนะครับขนาดเนี่ยใหญ่กว่า Honda ไม่อพอแต่เกือบจะเท่ากับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกรถยนต์ทั่วรวมกันโดยที่ยอดาขายเนี่ยต่างกันเป็นร้อยเท่าครับและยังขาดทุนอยู่ 69ล้านเหรียญดอลลาร์ด้วยซ้านะครับซื่องเอาจริงๆครับทางอิลันมัสเองก็เคยออกมาบอกนะครับว่าราคาหุ้นเทสลาสูงไปแล้วตั้งแต่ลอนราคาที่สามร้อยเหรียญเนี่ยน,นะฮะที่แบบพูดปุด๊บราคาร่วงเลยนะครับดันั้นเทสลาเองหรือเราเองก็คงรู้ตัวว่าเฮ้ยความคาดหวังของนักลงทุนเนี่ยโอ้โหมอง อนาคตของเทสลาไปไกลขนาดไหน,นครับซึ่งาาอีลอนเนี่ยก็เคยได้บอกพนักงานของเขาด้วยว่าตอนนี้กลงทุนเขาคาดหวังกับเทสลามากๆนะครับถ้าเกิดติผิดพลาดหรือยอดขายไม่ดีเนี่ยราคาอาจจะร่วงไปแรงเลยก็ได้ครับซึ่งกูรูแต่ละคนก็ออกแสงทัศนะที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะอ่าอย่างเช่นกมันแซกเนี่ยนะครับ กลัมาประเมินวอลลุชชั่นของเท s l a ตรงที่ว่าจะเป็นราคา780เหรียญครับซึ่งกัมมันต์แซกเนี่ยมองว่าตอนนี้เนี่ยราคาแบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับลดลงไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วมันก็ดีต่อเท s l a เป็นอย่างมากครับทำให้เขาประเมินเนี่ยวลอลลุชชั่นของเท s l a จะไปถึงราคา780เหรียญน,นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะ600แล้วนะฮะและเนื่องจากเทสลาเนี่ยเป็นผู้นำรถ e ีต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยการที่รถไฟฟ้ามาเนี่ยนะครับหรือแบตเตอรี่ถูกเนี่ยมันส่งผลก็เต็มๆต่อเทสลาได้ประโยชน์เต็มมมๆๆาากกเลลยคครับับซึ่งงงหจทวิขอไ เบอร์รี่นี่นะครับก็มีแฟนคลับของอีลอนเนี่ยครับมาจ้วงนะฮะก็บอกว่าเฮ้ยเบอร์รี่คุณกลับไปลงทุนกับไนะอซีดีเอสะไรอย่าว่าเครดิตดิฟอสสวอปนะครับที่เขาเคยทำก่อนร้าในปี2008นะครับคุณไม่เข้าใจเจเนอเรชันใหม่เลยคุณไม่เข้าใจเทคโนโลยีเลยกลับไปลงทุนกับไอ สังหาบ้านของคุณเถอะนะฮะขอมีความสุขกันช็อตนะครับโอ้โหก็แสบสันนะครับค่อนข้างสนุกดีนะซึ่งตอนนี้คุณเทสลาเองก็ขึ้นไปอีกนะครับต้องต้องมาดูเลยว่าใครจะเป็นผู้หัวเราะอยู่เออ่ภายภาคหน้านะครับก็รอลุ้นดูเหมือนกันนะครับโอเคก็มาสรุปคลิปนี้ว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยครับหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกเนี่ยนะครับต่างเติบโตอย่างมหาศาลเฟซบุ๊กเน็ตฟลิกซ์หรือว่าเทสลาเองก็เติบโตกระจุกกระจายนะครับโดยแค่ปีเดียวเนี่ยเติบโตมา5เท่านะครับถ้าพูดดถึงงงงความมรรรรรุุนนนนนแแเี่ยกก็็จจิะัู ติงกันนะครับแต่ถ้าว่าบับเบิ้ลไหมอันนี้ก็คงพูด ไม่ได้เนี่ยพูดไม่ได้แต่ได้ก็ต่อเมื่อมันแตกถึงรู้ว่ามันบับเบิ้ลนะครับซึ่งทางไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยก็เป็นกูรูก็สเลบชื่อดังนะครับก็ออกมาบอกว่าตอนนี้หุ้นเซนล้าฟองสบู่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วขอแนะนําฟรีๆเลยนะขายหุ้นออกมาเถอะนะครับเพราะราคาตรงนี้มันบ้าคลั่งละไรสาระมากๆเลยครับโดยทั่วไบอกตอนนี้เนี่ยเทสลาเนี่ยราคาแพงเกินจริงไปเยอะนะครับซึ่งถ้าเทียบกับยอดขายของรถยนต์บริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเลยนะอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านเหรียญน่าสนใครับแต่เทสลาเองยอดขายมีแค่20,000นะครัับ20,000ก่สองหมื่ นะครับต่างกัน100เท่าโอเคนะนะครับแต่ว่า Market Cap เนี่ยนะครับลดจนทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยนะครับอยู่ที่9 0 0 0แสนแต่เทล่าเล็ดไปแล้วห0แสนนะครับโดยที่ยอดขายออต่างกันร้อยเท่านะแถมขาดทุนด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ำให้วอเตอร์เบอรีเนี่ยบอกว่าแม่มันอาจจะฟองสบู่ไปแล้วหรือเปล่านะครับ แต่ในะฝั่งของครูท่านอื่นเนี่ยอาจจะเห็นเป็นเสียงแตกนะครับก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่เข้าใจเทคโนโลยีหรอกคุณไปกลับไปช็อตบ้านนี่บ้านของคุณไปนะครับนี่มันโลกใหม่แล้วนะฮะหรือมรแม้แต่กลุ่มภาษเองก็บอกว่าเฮ้ยจะไปถึงเด้อยแปดสซึ่งใครถูกใครผิดเนี่ยแหมก็ต้องรอลุ้นกันนะครับผมเองก็ลุ้นอยู่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามช่องคิมพอลที่ด้วยนะครับคุณคิดว่าคุณเทสลานเนี่ยแพงไปนะรหรือเปล่านน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 ะะะฮหหรรือออออยยยัััััังงงงถููกกก่่่่คคคคมมเต์์ไลลฟฟบบบขุุณททีจจแ้ว ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ